รัฐว่าไงพี่รถแม่หกล้มไม่รู้ว่ากระดูกข้อมือแตกหรือเปล่าตอนนี้หมอกำลังตรวจให้อยู่ฮะรัฐเราทำไมถึงไม่ดูแลแม่ดีๆอ่ะทำยังไงแม่ถึงล้มได้ก็พอดูแลแม่ชีวิตรัฐถึงได้เละเทะไปหมดแล้วรัฐทำไมพูดถึงแม่แบบนี้รัฐพูดถึงพี่รถตั้งหากรัฐทั้งทำงานทั้งดูแลแม่แล้วพี่รถได้อยู่ไหนทำอะไรให้แม่บ้างจะพูดเหมือนฉันมาเที่ยวนี่ฉันมาทำงานนะตอนนี้ก็ไม่รู้หรอกว่าฉันเครียดมากแค่ไหนอ่ะเครียดแต่พี่ก็ยังมีงานทำรัฐโดนไล่ออกจากงานแล้วเครียดกว่าพี่ไหมอ่ะเฮ้ยรัฐเดี๋ยวรัฐน้ำมนต์นั่ง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 กินต่อกินต่อกินต่อค่ะแต้วค่ะไปเอาข้อมาเติมค่ะนายวัวมนต์กับพี่วินจะขอกลับกรุงเทพก่อนนะคะป๋าอ้าวทำไมใครโทรมาคือที่โรงพยาบาลโทรมานะคะช่วงนี้เคสเยอะมากเลยค่ะแล้วก็พยาบาลก็ขาดมือด้วยเลยมาตามให้มนต์กลับไปอะค่ะหนูก็บอกไปสิว่าป๋าหนูก็ป่วยหนูไปพยาบาลก็ต้องพยาบาลป๋าก่อนถ้าเขาไม่ยอมเนี่ยลาออกไปเลยเสียค่าปรับเท่าไหร่ป๋าจ่ายให้คือจริงๆผมก็ตั้งใจให้มนต์เขาลาออกอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันเกิดโควิดพอดีบริษัทก็เลยมีปัญหานี่เราก็เลยต้องช่วยกันหาเงินไปก่อนนี่มาคราวนี้มนต์เขาก็ลางานได้แค่ไม่กี่วันนะครับใช่ค่ะคือจริงๆเนี่ยถ้าผมมีเงินสักก้อนไปจัดการปัญหาที่บริษัทผมก็คงให้มนต์เขาลาออกครับจริงๆถ้าบริษัทมีปัญหาเนี่ยนะไม่น่าจะมาตั้งแต่แรกแล้วเออดีแล้วกลับไปจัดการปัญหาของบริษัทนายมาเรียบร้อยก่อนเลยไปเลยก็จริงนะครับกลับไปจะได้ไปจัดการเรื่องให้มนต์ลาออกด้วยให้เสร็จทันทีเดียวเลยเออดีให้มาเรียบร้อยเลยเออพี่วินคะรถอยู่ที่นี่ไม่ได้จริงๆนะคะเราต้องกลับไปดูแลแม่แล้วจะกลับได้ยังไงรถถ้าขืนกลับไปตอนนี้นะคุณเกษมหรือคุณกรเนี่ยก็ต้องให้คนไปตามรถแน่ๆทีนี้แหละความแตกชัวเฮ้ยถ้าพี่วินพูดแบบเนี้ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นรถก็กลับไม่ได้แล้วใช่ไหมคะพี่วินรถใจเย็นๆนะอย่าเพิ่งคิดไปไกลขนาดนั้นในถึงตอนนั้นเราค่อยหาข้ออ้างอื่นก็ได้เราอาจจะบอกว่าเราย้ายกลับไปอยู่อเมริกาก็ได้ส่วนเรื่องแม่รถไม่ต้องห่วงนะคุณวินเขาฝากเมย์มาเยี่ยมนะคะแล้วเขายังฝากบอกคุณแม่อีกว่าไม่ต้องกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาลเลยนะคะเดี๋ยวคุณวินเนี่ยจะให้เมย์จัดการให้ทั้งหมดค่ะคือว่าแม่เกรงใจคุณวินน่ะหนูเมตอนเปลี่ยนไตทำบอลลูนคุณวินก็ช่วยเอาไว้เยอะมากเลยอ่ะแล้วยังมาวุ่นวายเรื่องนี้อีกแม่ไม่ต้องคิดมากเลยนะคะคุณวินเนี่ยเขาเต็มใจช่วยค่ะอีกอย่างเลยรถเนี่ยก็ทำงานหนักก็ช่วยคุณวินไว้เยอะเหมือนกันไอ้ที่เขาช่วยเนี่ยจะมาใกล้ชิดกับหนูรถหรือเปล่าเพราะว่าแม่ไม่อยากให้รถใกล้ชิดกับคุณวินเพราะคุณวินมีเมียแล้วคนจะมองว่าไม่ดีค่ะไม่มีอะไรแบบนั้นหรอกค่ะคุณแม่ค
คุณแม่อยากคิดมากเลยนะคะแต่มันก็อดคิดไม่ได้นิดนึงให้ดูดีกว่าที่เอาโทรศัพท์มาเนี่ยหนูมีภาพนี้นะแม่เห็นเงาในกระจกอะแล้วบรรยากาศทั้งหมดเนี่ยแม่ว่ามันเป็นห้องนอนหรือเปล่าคุณแม่คะสมัยนี้เนี่ยนะคะผู้หญิงผู้ชายเนี่ยคุยงานกันได้ทุกที่เลยนะคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นที่ออฟฟิศอย่างเดียวเขาไม่คิดอะไรกันหรอกค่ะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณแม่อย่าคิดมากเลยนะคะไม่ให้แม่คิดมากเนาะใช่ค่ะไม่ต้องไปคิดมันเลยเนาะรถจ๋าค่ะพี่เมย์เรื่องคุณแม่รถไม่ต้องเป็นห่วงนะวันนี้เนี่ยคุณวินให้พี่มาจัดการเรื่องค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดเลยแล้วเดี๋ยวพี่เนี่ยก็จะมาช่วยรัดดูแลคุณแม่ทุกวันด้วยอาการของแกก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงไม่ถึงกับหักแค่ช้ำแต่อาจจะต้องใส่เฝือกอ่อนไว้ก่อนเพราะคุณหมอสั่งอ่ะขอบคุณมากนะคะพี่เมย์รถฝากด้วยนะคะรถอยากกลับไปดูแม่แต่พี่วินเขาไม่ยอมจ้ะแล้วทางรถเป็นยังไงบ้างอ่ะใกล้ความจริงหรือยังไม่เลยค่ะรถอยากกลับบ้านมากเลยอ่ะกลัวแม่กับรัฐสงสัยด้วยแม่รถเขาก็สงสัยจริงๆอ่ะแหละจริงดิเขาไม่ได้สงสัยเรื่องรถไปภูเก็ตนะแต่เขาสงสัยว่ารถกับคุณวินเนี่ยมีอะไรกันหรือเปล่าฮะโบนแม่ก็คิดไม่ได้ยังไงอะพี่เมย์ระหว่างรถกับคุณวินไม่มีอะไรเลยค่ะนอกจากความเครียดค่ะหรอจ๊ะจริงค่ะไม่เป็นไรนะสู้ๆจ้ะคุณทิพยาคุณมนครับอ้าวคุณทนายสวัสดีค่ะเจอคุณมนพอดีเลยมีอะไรหรอคะคือว่าผมเอาหนังสือมอบอำนาจให้คุณมนเซ็นนะครับมอบอำนาจเรื่องอะไรคะนายหัวให้ผมไปจัดการเรื่องลาออกให้คุณมนที่โรงพยาบาลนะครับไม่ต้องค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวมนจัดการเองได้ค่ะคุณมนไม่ต้องเกรงใจผมนะครับเดี๋ยวผมจัดการให้คุณมนจะได้ไม่ต้องเดินทางเลยครับไม่ได้เกรงใจค่ะแต่คือมนจัดการเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็คุณทนายไม่ต้องไปทำอะไรที่โรงพยาบาลแล้วนะคะพอดีว่าผอ.โรงพยาบาลนะคะเดี๋ยวเขาจะหาว่ามนวุ่นวายคุณมนจัดการเรียบร้อยแล้วเหรอครับค่ะโอเคครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมแจ้งในหัวให้แล้วกันนะครับขอบคุณมากนะคะมีเหตุผลหน่อยสิเรากำลังทำงานใหญ่อยู่นะพี่วินเราจะทำยังไงดีอะคะคือรถว่ามันไปกันใหญ่แล้วอะพี่วินเดี๋ยวเราจะทำเดี๋ยวค่อยคุยกันพี่อาบน้ำก่อนเราค่อยคุยกันนะผมอาบน้ำก่อนตอนนี้ไม่สะดวกคุยไม่มีอะไรหรอกนะโอ้
พี่วินพี่วินเป็นอะไรคะพี่พี่วินพี่วินว้าวร้อนช่วยด้วยขอโทษพี่เจ็บพี่ลงไม่ขึ้นแล้วพี่วินรอแป๊บนึงไหมคะเดี๋ยวรถไปตามคนมาช่วยรถไม่ต้องรถนั่นแหละมานี่ไม่ได้ค่ะไม่ได้คือพี่วินปออยู่อะค่ะพี่วินรอแป๊บนึงนะคะช่วยใจไว้ก่อนพี่เดี๋ยวรถไปตามคนมาช่วยค่ะรถรถพี่กรณ์พี่กรณ์คะมนพี่กรณ์คะไปช่วยพี่วินหน่อยค่ะพี่วินแย่แล้วค่ะทางนี้นะคะพี่กรณ์พี่กรณ์เข้าไปสิคะแล้วทำไมมนถึงรีบเข้าไปสิคะคุณวินเป็นไงบ้างคุณวินเคยลุกนะเดี๋ยวผมช่วยคุณระวังนะใส่นี่ก่อนเดี๋ยวลองลุ้นครับลุกไหวไหมลองนะค่อยๆโอเคโอ้ยลงก่อนโอเคมนคะมาช่วยพี่หน่อยเร็วมนพี่วินใส่เสื้อคลุมหรือยังคะใส่แล้วมาเร็วเร็วข้ามนอะไรยังไม่ได้หูเลยนี่คะแป๊บนึงทนหน่อยคุณพี่เรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยแล้วมามนช่วยพี่หน่อยคนละห้าโอเคค่ะเดี๋ยวหน่อยพี่วินค่อยๆนะคะหนึ่งสองสามไปครับระวังจะรับก่อนไหมฮะไปเป็นไรครับโอเคไปโอ้โหมนทำไมไปนั่งสักไก่มนหมอบอกแล้วนะว่าคุณวินเขามีอาการกล้ามเนื้ออักเสบนิดหน่อยนะแต่ว่าให้ยาแก้ปวดไปแล้วเดี๋ยวรอดูอาการสักคืนนึงก่อนถ้าเกิดไม่เป็นอะไรมากพรุ่งนี้กลับบ้านได้เลยค่ะขอบคุณพี่กอดมากนะคะที่มาช่วยคือมนตกใจมากเลยอะค่ะจนมนทำตัวไม่ถูกอะค่ะแล้วที่มนไม่ยอมเข้าไปช่วยคุณวินนี่เพราะว่าคุณวินโตเนี่ยนะไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคือมนรู้ว่าถ้าแค่ตัวมนคนเดียวมนคงช่วยพี่วินไม่ได้อะค่ะมนก็เลยไปเรียกพี่กรณ์มาช่วยดีกว่าแล้วทำไมต้องถามด้วยว่าวินเขาใส่เสื้อคลุมหรือเปล่าแถมยังวุ่นวายนะตอนที่รู้ว่าวินไม่ได้ผูกเชือกคาดเอวคือมนกลัวว่าพี่กรณ์เข้ามาเห็นพี่วินโป๊แล้วมันจะดูไม่ดีอะค่ะก็เลยถามก่อนว่าพี่วินเขาใส่เสื้อคลุมอยู่หรือเปล่าถ้าเกิดไม่มีมนจะได้เตรียมเอาไปให้ส่วนเรื่องเชือกอะค่ะมนกลัวว่าถ้าเกิดว่าพี่วินเขาใส่เสื้อคลุมไว้อยู่แล้วไม่ผูกเชือกให้เรียบร้อยเนี่ยมนกลัวว่าเชือกมันจะทำให้ทั้งพี่วินแล้วก็พี่กรณ์สะดุดได้อ่ะค่ะก็เดี๋ยวพยาบาลคงมาแจ้งนะเรื่องห้องแล้วก็อีกเฉพาะคงขึ้นไปเยี่ยมได้แล้วแหละค่ะไม่เห็นมีลูกกับผม